ตอนนี้เราแยกขังเนื่องจากอย่างนายกิจเนี่ยเข้ามาก่อนเพื่อนตั้งแต่วันที่3กุมภาแล้วก็คู่คดีอีก4คนเนี่ยเข้ามาเมื่อวันที่5กุมภานะครับทุกคนจะต้องมาอยู่ในห้องแยกโรคห้องกักโรคนะครับเพื่อป้องกันโควิด19ตามมาตรการของการป้องกันโควิด19ของกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วตอนนี้นายกิจเองเนี่ยก็ครบ5วันแล้วเราก็แยกไปที่แดนกันชนนะครับก็คือเพื่อติดตามดูว่าจะมีอาการเข้ากับนิยามของโควิดหรือเปล่าเช่นไข้ไอเจ็บคออย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีแล้วครบอีก5วันเนี่ยเราก็จะตรวจ ATK แล้วก็ถึงจะให้เขาพ้นจากการกักโควิดนะครับหลังจากนั้นญาติก็สามารถมาติดต่อขอเยี่ยมได้ครับสภาพจิตใจหรือว่าสภาพแวดล้อมเป็นไงบ้างครับในกิจในกิจก็ตอนมาใหม่ๆเขาก็จะมีอาการเครียดบ้างนะครับโดยลักษณะบุคลิกของนายกิจเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยสูงสิงกับใครนะครับแล้วก็ได้สอบถามความเครียดของเขาเนี่ยนะได้สอบถามพูดคุยเขาก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีความอย่างเดียวนะครับแล้วก็เมื่ออยู่มาได้5วันแล้วเนี่ยความวิตกกังวลหรือความเครียดอะไรเขาก็ลดน้อยถอยลงนะครับก็สามารถรับประทานอาหารได้ปกตินะครับนอนหลับเป็นปกติครับอ๋อแล้วทางตำรวจได้มาขอสอบเพิ่มอะไรไหมสำหรับในกิจนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีพนักงานสอบสวนเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่ายังอยู่ในช่วงกักโรคอยู่นะครับครับแล้วที่มาใหม่4คนนั่นก็แยกเหมือนกันนะครับที่มาใหม่4คนก็แยกต่างหากนะครับพอมาทีหลังก็แยกห้องกักโรคตอนนี้ก็ยังไม่ครบการกักโรค5วันแรกนะครับแล้วก็เขาจะอยู่กันอีกกลุ่ม4คนนี้ก็คือมีผู้หญิงอีกคนนึงใช่ไหมผู้หญิงก็เราก็แยกไปที่แดนหญิงแยกกักโรคต่างหากนะครับแล้วเขาก็อยู่กัน3คนครับ3คนนี่สภาพจิตใจดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจก็ในจำนวน3คนก็จะมีโอ๊ตนะครับโอ๊ตที่ดูเครียดๆหน่อยนิดหนึ่งกว่าเพื่อนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนกับนิวเขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวเขาต้องฟอกไตทุก3วันนะครับสัปดาห์ละ2วันนะครับครับแล้วอย่างนี้เขาอยู่เรือนจำเนี่ยเราให้สิทธิ์เขาไหมครับก็สิทธิของผู้ขังทั่วไปเนี่ยเราก็ให้สิทธิเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ต้องขังระหว่างนะครับมันก็จะมีสิทธิแตกต่างจากนักโทษเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นการพบญาติพบทนายความอันนี้เขาก็สามารถพบได้นะครับแล้วก็เรื่องการไว้ทรงผมตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะสามารถไว้ทรงผมที่แตกต่างจากนักโทษเด็ดขาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับครับแล้ว3คนที่ว่าเนี่ยดูแล้วสภาพจิตใจตอนนี้กินข้าวกินปลานอนหลับอะไรได้ไหมดูแล้ว3คนนี้ก็รับประทานอาหารได้ปกตินะครับนอนหลับเป็นปกตินะตอนนี้ก็ยังอยู่ห้องกักโรคก็มีอสรจนะก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำอยู่ในห้องเนี่ยให้การดูแลพวกเขาอยู่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิต